ู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเรายังพูดคุยทาง SMS กับคุณผู้ชมกันอยู่นะคะยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์วีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะ4221606มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่22เมษายนนะคะปี2498นะคะเวลา20นาฬิกาตรงค่ะทำงานก่อสร้างค่ะอาจารย์ทำงานก่อสร้างจริงๆดวงเนี่ยเหมาะที่ทำงานก่อสร้างอยู่แล้วลักษณะงานนี้แปลว่าหัวหน้าหรือเจ้าของนะครับเหมาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในดวงเนี่ยอยู่ในสภาวะเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินและโชคลาภนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การเงินเนี่ยจะมีภาระนิดนึงเพราะฉะนั้นระวังเรื่องนึงก็คือว่าเงินรั่วนะครับเพราะมีภาระเรื่องการใช้จ่ายรั่วไหลและงานก็คือยังไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นคะอาจารย์เมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นจริงๆดวงเนี้ยใน2ปีเนี้ยมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เป็นประจำนะคือการเงินเนี้ยจะมีปัญหาอยู่เป็นประจำแล้วก็มักมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินสูงแต่ก็หาเงินได้นะครับแต่ว่ามีภาระที่ต้องหมุนเงินตลอดเวลานะครับแล้วว่าเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยนะครับเริ่มจะดีขึ้นเนี่ยก็คือประมาณปี60ต้องผ่านปีหน้าภาระจะลดลงค่ะนะแล้วก็ดีขึ้นแต่มีเรื่องนิดนึงที่แปลกก็คือดวงนี้จะมีโชคเรื่องบ้านและที่ดินเหมือนกับว่าจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆจากบ้านและที่ดินไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อหรือฝั่งขายก็แล้วแต่เร็วๆนี้นะคะครับก็เพราะว่าดวงนี้จะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินค่ะนะครับนะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับประมาณปีหน้าครับค่ะครับโอเคท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี2498นะคะเวลา 10:10 น.ค่ะการเงินสุขภาพเป็นหมอดูได้ไหมคะเวลา 10:10 ค่ะ 10:10 ค่ะเอาแปลว่าการเงินนะครับช่วงนี้นะจะอยู่ในสภาวะเงินรั่วตลอดแล้วครับมีแต่ภาระหาเงินไม่ทันใช้ค่ะงั้นก็ต้องก็คือหมอต้องขยันหางานเสริมแล้วก็เปลี่ยนวินัยใช้เงินใหม่เป็นหมอดูได้ไหมคะดวงนี้จริงๆเป็นหมอดูได้นะครับเพราะว่ามีดาวที่เกี่ยวกับเรื่องดูดวงอยู่ค่ะนะคนราศีเนี้ยมักจะดูดวงในลักษณะที่มีเค้าเรียกว่ามีพรสวรรค์นะครับแต่ข้อเสียอย่างนึงก็คืออะไรรู้ไหมฮะค่ะข้อเสียอย่างการดูดวงตรงนี้ก็คือว่าความรู้ไม่มั่นคงหมายความว่าถ้าคุณจะดูดวงคุณต้องฝึกให้มั่นคงขึ้นแต่ว่าดูดวงได้ครับเพราะมีเหมือนกับมีพรสวรรค์แต่ควรฝึกความรู้ให้มั่นคงขึ้นเท่านั้นเองครับสุขภาพค่ะสุขภาพจะเริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อหรือระบบประสาทค่ะสุขภาพจะเริ่มรุนแรงขึ้นในปี60เพราะฉะนั้นต้องเริ่มระวังเรื่องความดันเรื่องข้อเรื่องกระดูกครับและเลขที่บ้านทับ59 59นี่เป็นเลขหมอดูเลยนะครับ59แปลว่าความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าทางด้านธรรมะจึงไปเน้นทางด้านความสงบทางด้านธรรมและความสงบทางด้านความรู้แต่ก็มีลาภบ้างไม่ถึงกับย่ำแย่ก็พอหาลาภได้ถือว่าเป็นบ้านที่ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่27พฤษภาคมปี38นะคะเวลา 1:50 น.ตอนนี้นะคะเป็นช่างเลี่ยมพระครับดีไหมดวงดีหรือเปล่าครับอาจจะรวยกับเขาบ้างไหม คือดวงนี้เนี่ยถูกจำกัดด้วยอาชีพอย่างที่คราวที่แล้วเราบอกว่าความก้าวหน้าของมนุษย์เนี่ยอาชีพจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณมีสิทธิ์รวยหรือไม่รวยถ้าคุณเลี่ยมพระคุณก็คือมีกินมีใช้จะว่ารวยน่ะไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่าดวงคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถใน3ด้านนะครับด้านที่1ก็คือเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านฝีมือด้านที่2เนี่ยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถประสานงานคนได้ดีนะครับด้านสุดท้ายก็คือคุณมีโชคทางการเงินถ้าคุณเอาคุณสมบัติทั้ง3อย่างนี้มารวมกันคือใช้ฝีมือใช้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับคนค นะครับแล้วก็ทำอะไรที่มันมีโชคเนี่ย คุณจะประสบความสำเร็จครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่างเลี่ยมพระไม่ใช่ฮะเพราะว่าเลี่ยมพระมันจะมีข้อจำกัดเรื่องการหาเงินงั้นมันน่าจะทำเรื่องค้าขายคนกลางเหนือจากนี้ใช่ก็คือเขาเหมาะกับเรื่องการติดต่อคนงั้นอาชีพที่เหมาะเขาจริงๆก็คืออาจจะเป็นช่างเลี่ยมพระแต่น่าจะเป็นคนกลางเช่นเป็นศูนย์พระเครื่องนะฮะหรือว่าเป็นคนทำเรื่องเกี่ยวกับพระไปเลยโดยตรงแต่ไม่ใช่เฉพาะเลี่ยมพระอย่างเดียวต้องทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเขามีมนุษยสัมพันธ์ไงนะแล้วก็มีความกว้างขวางแล้วเป็นคนมีฝีมือด้วยค่ะงั้นสิ่งเหล่านี้ถ้ามาประสานกันไม่ใช่เลี่ยมพระอย่างเดียวควรจะทำหน้าที่เป็นคนกลางจะประสบความสำเร็จสูงกว่าครับต้องลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธกลางคืนนะคะวันที่17มกราคมปี22นะคะเวลาเที่ยงคืน15 น.ธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นธุรกิจส่วนตัวตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าดวงนี้ภาษาหมอดูเขาเรียกอยู่ในสภาวะ
พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกค่ะอาการนี้จะลดลงเนี่ยก็คือหลังวันที่26มกราคม60จะเริ่มสบายขึ้นนะครับแล้วก็จะเริ่มมีคนให้การสนับสนุนน่ะประมาณเดือนกันยายนของปี60ค่ะนะครับแล้วที่สำคัญก็คือจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยในปี61อือก็ดีก็ดีครับค่ะทนรอถึงปี61นะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุนันทานะคะเกิดวันที่14พฤษภาคมปี13เวลาอยู่ที่ประมาณ 1-2 ทุ่มนะคะถามเรื่องงานค่ะเรื่องงานเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะผันผวนไม่แน่นอนนะครับปีนี้จะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นแต่ดีไม่นานปีหน้าก็เริ่มวุ่นวายมีปัญหาทำให้อยู่ไม่ติดที่ดวงเนี้ยจะได้งานที่ดีคืองานที่ต้องเดินทางบ่อยๆในช่วง1ปีข้างหน้านะครับมิฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนงานบ่อยคือแบบว่าถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางไปโน่นไปนี่ก็ไม่เป็นไรก็คือดีแต่ถ้าเป็นงานที่อยู่กับที่อาจจะต้องหางานบ่อยครับก็อยู่เป็นอยู่ปีเดียวครับแล้วปีหลังจากนั้นหลังจากปี60ก็ดีขึ้นนะครับดวงนี้ต้องทำนะฮะคุณอยู่ในสภาวะทุกข์แล้วก็สามหมอดูเขาเรียกราชาเพราะเนื่องจากลัคนาอยู่ราศีพิจิกตอนนี้ดาวเสาร์ทับอยู่คุณจะมีลักษณะอุปสรรคและความราชาจนกว่าจะสิ้นปี59ถึงจะเริ่มดีขึ้นครับเนี่ยอีก1ปีด้วยกันนะคะเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้มีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณทิตะเมธีนะคะเกิดวันที่19เมษายนปี21เวลา9นาฬิกาตรงนะคะถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์ครับความรักเป็นอย่างไรจะมีอุปสรรคไหมและวิธีแก้ค่ะดวงความรักมีอุปสรรคไหมมีครับดวงนี้ความรักก็คือเป็นลักษณะของความคับแคบแล้วก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่อะไรอ่ะไม่ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลักษณะของคนที่ถ้าเราจะบอกก็คือว่าเห็นแก่ตัวเองมากเกินไปเพราะดวงนี้มีความเสี่ยงเรื่องความรักเนี่ยคืออย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้สั้นๆ นะถ้าคุณประคับประคองมิตรภาพและความรักให้ผ่านวันที่18กันยาปี59ได้ค่ะความรักคุณสามารถเดินหน้าได้ครับแต่ถ้าคุณไม่สามารถประคับประคองผ่านวันที่18กันยาได้ชีวิตคุณต้องเริ่มต้นใหม่ครับและดวงนี้มีแนวโน้มเสี่ยงกับปัญหารักซ้อนซ้อนรักไปจนถึงวันที่9กันยา60หมายถึงว่าถ้าพ้นกันยา59ปีหน้าไปแล้วก็ยังอาจจะมีปัญหาเข้ามาอีกก็จะมีปัญหาต้องเคลียร์กับปัญหารักซ้อนไง60ใช่ครับคือดวงนี้จะวุ่นวายกับปัญหาเรื่องความรักถึง9กันยา60หลังจากนั้นล่ะคะแล้วหลังจากนั้นก็โอเคครับโอเคก็ราบรื่นแล้วนะก็ประคับประคองนะคะอยากให้เป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวของคุณเองแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามนะคะเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้นะคะทาง miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนเป็นจดหมายก็ได้นะคะมาทางนะคะจากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมนะคะที่อาจารย์ได้พูดมาแล้วนะคะ2สัปดาห์ด้วยการรวมถึงวันนี้นะคะก็เป็น3สัปดาห์แล้วนะคะเรื่องของวิถีชีวิตของแต่ละราศีเริ่มต้นกันมาตั้งแต่มังกรจนถึงวันนี้ก็มิถุนแล้ว6ราศีแล้วด้วยกันเหลืออีกครึ่งทางอีก6ราศีนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยถ้าราศีของคุณผ่านไปแล้วก็ให้ติดตามชมย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะส่วนอีก6ราศีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันในวันอังคารหน้าทีละ2ราศียาวกันไปจนถึงสิ้นปีและเดี๋ยวสิ้นปีอาจารย์ก็จะมีจะมีไฮไลท์ว่าชีวิตแต่ละคนในปีนั้นในปีนั้นคือปีหน้าปี59ใช่ครับนะคะว่าจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะคะซึ่งวันนี้ก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะวันอังคารหน้านะคะเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะก็กลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่รวมถึงวิถีชีวิตของชาวราศีกรกฎและชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ